ทอมครูซจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทอมครูซนักแสดงชื่อดังชาวอเมริกันพระเอกหนังเรื่อง Mission Impossible หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเรื่องราวของชายคนนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะทอมครูซเกิดวันที่3กรกฎาคมในปี1962ในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรโดยมีแม่ทำอาชีพเป็นครูสอนพิเศษและมีพ่อเป็นวิศวกรสมัยที่ครูซยังเด็กเขามักจะโดนพ่อตีเป็นประจำเขาบอกว่าพ่อของเขาไม่ค่อยใส่ใจเขาเท่าไหร่และมักจะชอบใช้ความรุนแรงกับเขาเป็นประจำตอนที่ครูซอายุ12ปีพ่อกับแม่ของเขาได้แยกทางกันโดยเขาได้มาอยู่กับแม่ซึ่งสมัยนั้นแม่ของเขาต้องทำงานมากถึง4งานในวันเดียวเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสมัยเด็กเขามีปัญหาในการอ่านหนังสือที่เกิดจากอาการดิสเลกเซียซึ่งเป็นภาวะการเรียนรู้บกพร่องสิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเขาอย่างมากโดยเพื่อนๆมักจะหัวเราะยอเขาเสมอเวลาที่เขาอ่านหนังสือแล้วติดขัดประกอบกับการที่เขาต้องย้ายโรงเรียนทั้งหมด15ครั้งใน14ปีกว่าจะจบมัธยมทำให้ผลการเรียนของเขาค่อนข้างต่ำแต่ในด้านของการแสดงนั้นเขาเริ่มฉายแววตั้งแต่ยังเด็กจริงๆแล้วสมัยที่เขาเรียนมัธยมปลายเคยมีโอกาสสมัครเล่นละครโรงเรียนและได้รับบทตัวเอกแม้ตอนนั้นเขายังมีอาการดิสเลกเซียซึ่งหลายคนคิดว่าอาจจะส่งผลต่อการแสดงละครของเขาได้แต่แล้วทุกคนรวมทั้งตัวเขากลับต้องประหลาดใจอย่างมากเมื่อเขาอยู่บนเวทีเพราะการที่ต้องอ่านบทสคริปต์กลับเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาจึงมุ่งมั่นอยากทำมันอย่างไม่ย่อท้อซึ่งเขาเล่าว่านั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เขารักและชอบซึ่งก็คือการแสดงถึงขนาดกลับมาบอกแม่ว่าเขาต้องเป็นนักแสดงให้ได้ในอนาคตหลังจากที่ครูซตัดสินใจไม่เรียนต่อในมหาวิทยาลัยเขาจึงไปสมัครงานเป็นพนักงานร้านอาหารในนิวยอร์กทำงานทุกอย่างตั้งแต่ล้างชามไปจนถึงลูกมือพ่อครัวเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่ที่ต้องทำงานคนเดียวในการเลี้ยงดูเขาและน้องสาวอีก3คนโดยระหว่างนั้นเขาก็หางานแสดงไปด้วยเพราะเขาเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่เขารักมาโดยตลอดและแล้วในปี1981จุดเริ่มต้นด้านการแสดงของเขาก็ได้เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อครูซได้พบกับ Creative Artist Agency คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่นำเขาเข้ามาสู่วงการการแสดงโดยหนังเรื่องแรกที่เขาได้เล่นคือ Endless Love โดยรับบทเล็กๆในหนังเรื่องนี้หลังจากนั้นก็แสดงภาพยนตร์เรื่องอื่นอีกแต่ก็ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากนักหนังที่เริ่มทำให้เขาเป็นที่รู้จักคือท็อปกันในปี1986ซึ่งหนังเรื่องนี้ไม่เพียงแต่เขาจะประสบความสำเร็จแต่ในด้านของผู้สร้างก็ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันเพราะหนังทำรายได้กว่า 11,000 ล้านบาทเทียบกับทุนสร้างเพียง500ล้านบาทแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพยนตร์ที่ทำให้เขาดังคับฟ้าและเป็นที่รู้จักระดับโลกก็คือเรื่อง Mission Impossibleซึ่งเริ่มภาคแรกในปี1996และนับจนถึงวันนี้กว่า22ปีมีทั้งหมด6ภาคแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นภาพยนตร์ชุดที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลในอันดับที่19โดยทำรายได้รวมไปแล้วกว่า 95,700 ล้านบาททั่วโลกชีวิตนอกจอของเขาก็ถือว่าน่าสนใจเพราะทอมครูซถือเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีจิตใจชอบช่วยเหลือคนอื่นครั้งหนึ่งในปี1996เขาพบผู้หญิงที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงช่วยพาเธอไปโรงพยาบาลโดยเมื่อไปถึงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลผู้หญิงคนนี้กลับไม่มีประกันครูซจึงจ่ายค่ารักษาให้เธอด้วยเงินกว่า 231,000 บาทอีกทั้งเขายังบริจาคเงินมากกว่า80ล้านบาทให้แก่ The Church of Scientology ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือคนที่มีอาการดิสเลกเซียโดยที่นี่ก็ช่วยรักษาเขาให้หายจากอาการดังกล่าวจากเด็กที่มีภาวะบกพร่องในการอ่านจนมีปัญหาในการเรียนและต่อมาไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยเพราะต้องออกมาทำงานเพื่อหาเงินช่วยแม่เลี้ยงดูครอบครัวใครจะไปคิดว่าวันนี้เขาจะกลายมาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในโลกด้วยทรัพย์สินกว่า 18,000 ล้านบาทเรื่องนี้บอกให้เรารู้ว่าแม้แต่ทอมครูซชีวิตเขาก็ไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบเขาต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆมาไม่น้อยแต่เขาก็สามารถก้าวมาจนถึงวันนี้ได้ครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่าถ้าเขาจะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ทำมันแค่ครึ่งๆกลางๆแต่เขาจะทำมันเกินร้อยและสุดความสามารถถ้านั่นคือสิ่งที่เขารักจริงๆแล้วมองมาที่ตัวเราสิคะถ้าเราเกิดมาแล้วไม่สมบูรณ์แบบขอเพียงให้เรามุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่รักอย่างไม่ย่อท้อเราเชื่อว่า
สักวันเราก็จะประสบความสำเร็จในแบบของเราได้เช่นกันฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ